เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนเต้ๆบังแจ็คทนายกุ้งกับผ้าลูกไม้สีขาวเปื้อนเลือดของปลอม555ตลกมากโหนกระแสสันทนะร้องแห่แห่ฮาฉิบหายน็อตโดนขู่กูไม่ยอมตายเป็นตายตำรวจเก่าแล้วยังไงไม่โอเคเถียงกันแหลกแยกไม่ออกจะบอกให้ส่วนพี่หนุ่มพี่กันชัยนั่งตาเขต้องคอยแยกสองนักมวยก็โดนเทไม่สนใจหนุ่มขาเป๋เอราวัณงานช้างไงดึงไม่ออกแยกไม่ได้ตบกันแหลกสองพ่อชายหนุ่มเสียขวัญบ่นออกมาผมเหนื่อยมากนั่งกัดฟันถอดแมสออกแล้วหัวสั่นหนุ่มกลุ้มใจกูก็งงสันทนะมาเกาะแกะน็อตโต้กลับแอบค่อนแค่บอกสงสัยเป็นแค่นายตำรวจเก่ามาได้ไงโดนไล่ออกน็อตตามไล่ให้ลงรูตัดฉากมามังกรฟ้าหน้าสองนิ้วตำรวจวิ่งมาเตรียมยิ้มมาดึงหูมานี่มาคุณแทมพี่รีบมาดูนี่หมายจับอย่าต่อสู้รู้ให้ไวข้อหาคือทุจริตหรือหลอกลวงข้อมูลเท็จแทมโดนจ้วงจนไส้ไหลปนันชัยคุณทนายบอกแปลกใจมังกรฟ้าผิดได้ไงมาไล่ตีแต่คุณน็อตเสือกรอดตายจากขายหวยบอกระบบเราไม่หวยใช่หวยผีไม่มีหรอกสร้างเครือข่ายก่อคดีน็อตกราบโบ้ห้ามขยี้เข้าจับกุมโบ้โหโบ้เก่งขนาดคุมตำรวจมาพร้อมโจ๊กใช่ตะกวดเนื้อนุ่มๆคุณแทมปี้โดนไล่บี้ตำรวจคุมให้เช่าแผงก็โดนทุ่มรุมสกรัมกูก็มองสองเวทีตีกันยับคนหนึ่งรอดหนึ่งโดนจับทะลวงถ้ำลากมังกรออกมาสับทำต้มยำปนันชัยก็ไร่รำทำคดีที่แน่ๆพี่หนุ่มนั้นขวัญบินหายหัวจะปวดนั่งหัวสายอยากลุกหนีแสนสงสารกันชัยจังปวดฤดีโหนกระสวยคลิปวันนี้ลุกเป็นไฟอัมมลิงช่องพี่พุทธพี่จิตดีเสนอข่าวเล่าเรื่องนี้ก็สงสัยวงจรปิดบันทึกภาพใครเป็นใครคนสร้างกล้องแสนหัวใสปัญญาดีวงจรปิดเป็นพระเอกสำคัญมากหน้าและหลังติดสองฟากไว้กันผีติดในบ้านติดในรถเหมือนเทวีคอยปกป้องโจรจะหนีกล้องมีคุณน็อตบอกใจไม่ดีมีซิกเซนผีมาหลอกพอมองเห็นก็หัวหมุนไม่ได้เชิญไม่ได้เรียกไม่ทำบุญมาได้ไงน็อตว้าวุ่นไม่อุ่นใจโปรดอย่างแรกนี่ถิ่นกูยามถึงถ้ำสื่อชนสิงคนเงินต่ำก็สงสัยสองคนรวยปะทะสู้อาจเจ็บตายสันทนะไปทำไมดูไม่ดีคนเขายิ่งกลัวตำรวจเข้าไปใหญ่แม้โดนปลดยายยิ่งใหญ่ยึดศักดิ์ศรีเป็นชาวบ้านเท่ากันแล้วดาวไม่มีไหลว่างเปล่าสีกากีไม่มีจริงกูงงงงเคสแตงโมก็รู้ลึกถ้าบนบกแทงจึกจึกจนร่างนิ่งโน่นสามหน่อเต้กุ้งบังก็แอบอิงเชื่อสนิทว่าแม่หญิงพิงแผ่นทรายผ้าลูกไม้สีขาวๆมีรอยเลือดส่งไปแล้วโมโดนเชื่อจนเลือดไหลจากเมืองไทยผ้าไปโผล่ในแดนไกลมีอาบังแจ็คตาใสไขคดีแม้พี่พุทธอัมมลิงยังขิงใส่เครดิตบังมีที่ไหนพุทธไล่บี้พอข้ามวันหนุ่มกันชัยร่วมต่อตีฟันธงเลยผ้าชิ้นนี้คือของปลอมที่มดดำด่าเพ้อเจ้อนะเต้เต้มะฮอกกานี่มะฮอกกาเฮ่เต้ตัวผอมทนายกุ้งตัวอ้วนอ้วนนั่งตรมตรอมต้องเอออ๋อต้องนั่งยอมเต้คนดีหากไม่ยอมก็ตกงานหันแดกหัวไร้เงินเดือนเลยต้องมั่วไร้ศักดิ์ศรีส่วนบังแจ็คประวัติหมองมัวราคีพรัญญูยังร้องยีอีน่ากลัวปนัดดาวงผู้ดีชี้นิ้วใส่อีบังนี่มึงเป็นใครอีบังชั่วส่วนชาวเน็ตถุยน้ำลายมอบดอกบัวพนมมือทั้งสามตัวนอนในโรงมัตราสังทั้งสามหน่อโดยพี่หนุ่มกันชัยเองกระโดดทุ่งยิงปืนโป้งเอานี่รูปพี่หนุ่มโชว์พร้อมเปิดโปง
ขอบเชือกนั้นยังพันโค้งรอบแตงโมหากเจอผ้าจะไม่มีสายเชือกขาวแต่อีบางแม่งเมากาวผ้าโหลโหลชายที่ผูกแตกต่างกันเสือกคุยโวหนุ่มกันชัยสับอีโต้แขกนอนตายอันเครดิตของพี่หนุ่มมีมากล้นส่วนอีบางเหมือนโจรปล้นเชื่อไม่ได้เหมือนบักเจออกมาเพ้อนั่นอีกรายใครเชื่อแม่งก็เป็นควายไร้หลักการแสนสงสารพี่สอสอพี่เต้เต้เจนราคะยังดูเท่ทำการบ้านยังไปกล่อมอีกระติกคำให้การหลับคำพูดเริ่มพูดหวานได้ใจคนส่วนเต้เต้ล่องเรือหามะฮอกกานี่เหมือนละครช่องเจ็ดสีคนฉงนโป้ใบไม้ที่ปลิดปลิวจากเบื้องบนเป็นจริงแล้วเสือกไปหล่นที่เมกาไอ้ห่านเอ้ยกูทั้งหากูทั้งเบื่อคอวอยอก่อนจะเชื่อนะไอ้บ้าอยู่รัฐไหนแคลิฟอร์เนียเนวาดาอาริโซนามินนิโซตามิสซูรีวานตำรวจตามตัวแม่งอยู่รัฐไหนอย่าบอกนะอยู่เมืองไทยในโรงผีเวอร์จิเนียนิวแฮมเชียนิวเจอร์ซีหรือขอนแก่นจันทบุรีอยู่ที่ใดบ้านเลขที่ยังไม่รู้เลยไอ้หอกมันพูดจริงหรือพูดหลอกเหนือหรือใต้มั่วไปหมดส่วนเต้เต้เอาเข้าไปผ้าสีขาวหนุ่มกันชัยไม่โอเคกลอนตอนนี้แต่งหลังดูโหนกระแสเห็นพี่หนุ่มนั่งทอแท้ไม่สวนเสเจอมดดำข่าวใส่ไข่ค่อยฮาเฮปล่อยเต้เต้ออกทะเลตามสบายดราม่าใหม่นนทบุรีนางงามโง่ยามนั่งเรือแม่อวดโอ้ออกมาได้ระวังตกจากเรือนะอ้าวอีควายดราม่าเกิดเพราะข่าวร้ายยังไม่ซาพี่นวัดก็เลยซวยโดนลากไส้น้องมีลาไร้หัวใจพูดบ้าบ้ากองประกวดคลานหัวเข่ากราบบาทามาขอโทษปวงประชาที่ปากไวอ่อนไหวหมดทั้งประเทศนาทีนี้ภัยทางน้ำเสือกขยี้ทำไปได้น้องมีลากราบกราบกราบไอแสนอายดังแล้วจ้าปากล้อร้ายย้ายภพภูมิจบตอนเต้เต้บังแจ็คทนายกุ้งกับผ้าลูกไม้สีขาวเปื้อนเลือดของปลอมคิดเขียนฟาดพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาชี